ลุ่มที่เดี๋ยวนี้เรียกกันว่านางแบกนายแบกอะไรเนี่ยเขามีแต่ DNA ของในฐานะเป็นกองเชียร์พรรคการเมืองเขาไม่ได้มองมิติการต่อสู้แบบอาจารย์มือมันไหวนะก็เอาละมาออกมา Twitter ก็บางทีอาจจะคิดไม่ทันอาจจะมีคำพูดที่มันไม่เหมาะสมกับการที่จะใช้กับมิตรอาจารย์ไม่อยากจะดิสเครดิตใครจริงๆเราเป็นเสรีชนใครก็มีความคิดแตกต่างกันได้อย่าผลักมิตรไปเป็นศัตรูกลุ่มที่มาพิทักษ์พรรคไม่ว่าจะเป็นส้มหรือเป็นพรรคเพื่อไทยอะไรก็ตามเนี่ยแล้วใช้โยนความรุนแรงใส่พวกเดียวกันเนี่ยคืออยากให้เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้อาจารย์ไม่อยากจะดิสเครดิตใครจริงๆเราเป็นเสรีชนใครก็มีความคิดแตกต่างกันได้นะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการสนับสนุนพรรคการเมืองเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์จะสนับสนุนพรรคการเมืองอะไรก็ได้ไม่สมควรจะประณามไม่สมควรจะประณามกันแต่ว่าเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคสื่อออนไลน์หลายคนนี่ไม่ทันคิดให้ดีมือมันไหวนะก็เอาละมาออกมา Twitter อะไร TikTok หรืออะไรเนี่ยก็บางทีอาจจะคิดไม่ทันอาจจะมีคำพูดที่มันไม่เหมาะสมกับการที่จะใช้กับมิตรคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเขามองเฉพาะการแข่งขันของพรรคการเมืองแต่ว่าเขาไม่ได้มองมิติการต่อสู้ของประชาชนแบบอาจารย์ถ้ามิติการต่อสู้ของประชาชนแบบอาจารย์เนี่ยมันต้องแยกมิตรแยกศัตรูคุณใช้ท่าทีแบบศัตรูกับมิตรก็ไม่ได้แล้วใช้ท่าทีแบบมิตรกับศัตรูก็ไม่ได้นะแล้วศัตรูมีถาวรแล้วยังสู้มายาวนานจนป่านนี้ที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลกันเนี่ยนะก็เพราะอันนี้เป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาธิปไตยเราไม่ได้เกลียดชังเขานะแต่เราต้องการวิเคราะห์ให้รู้ว่านี่คือความเป็นจริงของสังคมไทยมีคนจำนวนมากที่อยู่ในเป็นชนชั้นนำไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วทีนี้กลุ่มที่เดี๋ยวนี้เรียกกันว่านางแบกนายแบกอะไรเนี่ยอาจารย์มองว่าเขามีแต่ DNA ของในฐานะเป็นกองเชียร์พรรคการเมืองเขาไม่ได้มองมิติการต่อสู้แบบอาจารย์นะแล้วหลายคนก็เพิ่งเข้ามานะดังนั้นก็เลยถือเอาพรรคในฝ่ายประชาธิปไตยกันเนี่ยเป็นศัตรูก็เอากันแรงคือถ้าเป็นคนในชนบทเนี่ยเอาง่ายๆเลยสมัยก่อนมือปืนนี่ยิงกันนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไปยิงกันในออนไลน์แทนนะแต่สมัยก่อนเนี่ยมีซุ้มมือปืนมีอะไรเนี่ยก็คือการเลือกตั้งเนี่ยใช้ความรุนแรงทีนี้พอมายุคใหม่เนี่ยความรุนแรงกลายเป็นคำพูดแล้วก็เอาไปใช้ในโลกออนไลน์นะเพราะนั้นมันก็ไม่ต่างกันนะก็คือมันอันนั้นแต่อันนั้นมันฆ่ากันเลยหรือไม่ก็ขู่กันเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยในความคิดของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าเขาไม่เข้าใจว่าพรรคที่ตัวเองเชียร์อยู่เนี่ยล้วนเป็นเหยื่อนะของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตยทั้งสิ้นเหยื่อกับเหยื่อตัวเองเป็นเหยื่อแล้วคุณจะมาพูดกันถ้าจิกตีกันเนี่ยให้อ่อนแอทั้งคู่ทำไมซึ่งฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเขาต้องดีใจก็คือใช้ภาษาเขาก็คือแยกสลายนะแยกสลายนะมองว่าเพื่อไทยจะสามารถยิ่งทะเลาะ กับฝ่ายส้มนะมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งดีนะก็ยิ่งดีก็เหมือนกับถ้าเรามองฝั่งที่เป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตยถ้าเขามีความขัดแย้งกันมันก็ดีกับฝ่ายประชาชนประชาชนขัดแย้งกันมันก็ดีกับอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นก็ต้องช่วยกันทำความเข้าใจเหมือนแบบหนูเร่งที่เขาไปทำต่อต้านสว.พรรคเพื่อไทยก็ออกมาโกรธเขานะว่าเขาเยอะแยะนะว่ามองว่าอันนี้เป็นเครื่องมือของพรรคก้าวไกลซึ่งอาจารย์ไม่เห็นด้วยนะเพราะอาจารย์รู้ว่าหนูหลิงไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนที่ครั้งแรกเลยออกมาต่อต้านสมัยรัฐการรัฐประหาร2549ร่วมกับพวกเราอาจารย์คุณหมอเวง
นะแล้วก็พวกกลุ่มคือเขาคุมอนาธิษฐ์สีแดงกลุ่มคนวันเสาร์กลุ่มสมาพันธ์กลุ่ม19กันยาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระทำของสวครั้งนี้มันก็คือการทำเหมือนการทำรัฐประหารแต่ว่าเป็นการขัดขวางการตั้งรัฐบาลคือยังไม่ทันเป็นรัฐแต่ประหารก่อนดังนั้นจุดยืนเขาต้องออกมาต่อต้านแต่นี่ถ้ามองกันเองก็มองว่าเอ้านี่เป็นประโยชน์กับพรรคก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้อาจารย์ถึงได้บอกว่ามันเราก็เข้าใจอาจารย์ก็ไม่อยากจะใช้คำพูดที่มันทำลายน้ำใจกันแต่อยากจะฝากไปบอกว่าขอให้คุณเรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนนะให้มากกว่านี้ทั้งสองพรรคเนี่ยยังเป็นพรรคที่จะถูกกระทำและพรรคเพื่อไทยก็ถูกกระทำมามากแล้วก้าวไกลตอนนี้กลายเป็นเสือตัวที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมมองว่าน่ากลัวกว่าเพื่อไทยดังนั้นก็พยายามจะดึงเพื่อไทยให้เข้าไปเป็นฝั่งจารีตนี่ปัญหาคือเพื่อไทยจะก้าวข้ามไหมนะก้าวข้ามเส้นแบ่งนี้ไหมนะแต่พวกกองเชียร์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีปัญหานะเพราะอาจารย์เข้าใจว่าคนไม่เหมือนกันนะคนไม่เหมือนกันเดิมคนในเพื่อไทยบางส่วนก็มีดีเอ็นเอนักการเมือง 100% บางคนก็อาจจะมีดีเอ็นเอนักต่อสู้50นะเราก็ไม่ว่าเราก็เข้าใจแต่ถ้าอย่างเราทำงานการฝ่ายประชาชนเนี่ยเราพยายามทำให้มิตรมากที่สุดศัตรูน้อยที่สุดไม่ใช่เอามิตรไปเป็นศัตรูก็เท่ากับให้ศัตรูมากที่สุดเพราะนั้นก็คือฝากไปบอกว่าถ้าคุณรักพรรคของคุณจริงเนี่ยคุณต้องหามิตรให้พรรคคุณไม่ใช่ไปเที่ยวทำให้เขามาไม่ใช่มาสร้างศัตรูเหมือนกับฝั่งสว.ถ้าเขาจงรักภักดีจริงเนี่ยเขามาอ้าง112เนี่ยอาจารย์ว่ามันไม่ใช่จงรักภักดีนะแบบเดียวกันเลยนะเขาคิดว่าประกาศตัวพิทักษ์ว่าไม่ให้แก้112เป็นการแสดงความจงรักภักดีอาจารย์มองตรงข้ามกลุ่มที่มาพิทักษ์พักไม่ว่าจะเป็นส้มหรือเป็นพรรคเพื่อไทยอะไรก็ตามเนี่ยแล้วใช้โยนความรุนแรงใส่พวกเดียวกันเนี่ยคืออยากให้เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะมองเห็นประชาชนมองเห็นผลพวงการต่อสู้มาแล้วจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรให้แข็งแรงหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้นะก็ถือว่าแต่ละคนมีพื้นฐานประวัติศาสตร์มาไม่เหมือนกันนะแล้วก็พยายามให้มีศัตรูอย่าผลักมิตรไปเป็นศัตรูนะอย่าใช้ท่วงทำนองของศัตรูกับมิตรด่ากันอุตลุดนะแต่ว่าเวลากับมิตรทอดสะพานให้อย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วย